เอาสิว่าหมู่ฟังจังเลยโอกาสที่พวกเข้ามาพวกนักปริยัติมีการศึกษาเราเรียนได้ดีอย่างสิเห็นมาแล้วสามสี่คนการศึกษาธรรมวินัยรู้ไปตามหลักการของพันธนาบดีหน่อยๆนุ่มๆ ว่าอยู่หลายก็ดีเรียนได้ก็ให้หูจักเรื่องแต่มีการประพฤติปฏิบัติเท่ากับสิรู้จักเรื่องจักเล่ารู้จักความประสงค์และการใหญ่ๆของคณะสงฆ์บางให้ห้อระยะนี่ก็นี่นักปริยัติพวกหนึ่งแล้วก็นักปฏิบัติพวกหนึ่ง แต่ปฏิบัติสร้างพวกปริยัติเพิ่งก็มาปฏิบัติกันหลายพวกปฏิบัติไปศึกษาเราเรียนก็มีสมเสกันอยู่แต่แล้วก็เป็นธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์ก็เลยเรียนได้ดีสลายก็ยิ่งมีความรู้สึกข่วงขวงใหญ่โตขึ้นไป เพื่อเสด็จแนะนำหมู่คณะสิกขาสุดท้ายภายหลังบรรดาพวกนักปฏิบัติก็อาศัยการฝึกหัดทัดแปลงทั้งคิดใจเอาคิดใจให้มีความสงบสงัดเป็นสมาธิถ้ารู้เรื่องในการปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติหลายก็รู้ไปหลายแต่ผู้บ่สนใจบ่เอาใจใส่ฝืนกระแสของคิดก็ได้ จิตใจก็มักสิส่งออกไปตามสัญญาอารมณ์ข้างนอกเมื่อได้เข้ามารวบรวมความรู้ก็มาอยู่ในตัวเองจิตใจจะหากมีสติควบคุมรู้และให้รู้อยู่ในตัวเจ้าของนานๆต่อไปความรู้มีสติแก่กล้าเขาก็ดึง ความรู้หรือคิดใจของเขาสืบแพร่ซ่านนำขั้นไปใช้สถานที่ต่างๆมารวบอยู่ในตัวของเขาแต่ก็สังเกตได้ยากด้วยกันนะแต่ด้วยความมั่นความขยันเอาใจใส่กันจริงจังก็มีส่วนได้ตามคิดตามหลักการของคนก็พยายามฝึกหัด จนจิตใจสิอยู่ในความสงบขั้นแรกก็เป็นสมาธิสมาธิขั้นต้นขั้นคณิกะนิดเดียวคือมันมีภวังค์มีที่อยู่ของมันอยู่เรื่องของกิจพอเข้าสู่ภวังค์นิดเดียวแล้วก็ถอนขึ้นสู่อารมณ์ถ้าหากเข้าประพฤติปฏิบัติหนักเข้า ก็เลยทรงไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกมีสติควบคุมดูแลอยู่จิตใจมันก็คอยเพิ่มกำลังขึ้นมีพลังขึ้นลงเป็นสมาธิเทศตกเข้าไปในขั้นที่สองเรียกว่าอุปจารสมาธิอยู่นานๆหน่อยหนึ่งจึงออกไปสู่อารมณ์ ถ้าเพิกหัดนักเข้าไปพอถอยมีสติควบคุมดีขึ้นแต่ต้องใช้เวลานานบางคนก็เวลาบ่นานเท่าไหร่แต่คิดขันนี้เป็นคิดขันใหญ่เลยว่าลงถึงฐานความสงบของกิจ ตามภาษาคนสมมติว่าเป็นอัปปนาสัมมาสมาธิอันนี้มันขาดหมดทั้งตัวทั้งสิ่งทั้งทางสัญญาทั้งทางขาดหมดแม้แต่ตัวเจ้าของเองก็พบว่าเดี๋ยวว่ามีตัวมีแต่คิดเท่านั้นเห็นแต่คิดดวงเดียวสัญญาอารมณ์ที่ส่งออกไปข้างนอกมันก็ไปย่อมไปยุ่งนั่นแหละอยู่เป็น บางคนก็ปล่อยมันอยู่นานๆเป็นมือสองมือบางคนก็หลายคนนั่งสมาธิต่อไปเลยทุกเช้าคิดหนึ่งแปดหนึ่ง
อันนี้ว่ารับรู้ยังเท่านั้นล่ะโลกทั้งหลายแหล่นี่ก็บ่มีแต่ธรรมชาติของจิตนี่โลกถึงขันใหญ่แต่ว่าฐานของความสงบนะครับบางทีก็ถอนขึ้นมาแล้วเฮาลงอีกก็ได้กำหนดเลยนี่รู้เรื่องของคิดใจใจสิออกไปขันเฮาบ่พาออกไปมันออกไปบ่ได้มีสติควบคล่องรู้แล้วอยู่นี่เรียกว่าอยู่ใต้อำนาจของเฮาแล้วแต่ก่อนมันอยู่เหนืออำนาจของเฮามันอยากไปใช้ก็ได้อยากไปยังก็ได้ทั้งกำหนดใส่ครับพอดีกรรมนั่งอยู่ภาวนาอยู่นั่งเมื่อยเมื่อยขึ้นมันก็พออยู่แล้วก็ไปโยงสั่นถ้าพอลงถึงฐานความสงบถ้าลงถึงฐานใหญ่มันเหรอง่ายแล้วกันมันว่านั่งว่านั่งเมื่อยก็ลงเลยถ้ามันก็ออกไปเลยถ้าว่าอยากให้ออกก็ได้นี่เรียกว่าฐานของคิดมันอยู่ในความสงบถ้าหากคิดใจอยู่ชำนีชำนาญในด้านนี้แล้วความรู้ทั้งหลายแหล่ซึ่งมาลึกลับไม่ได้มาด้วยสายตาของเฮาบ่มาด้วยสัญญาปรากฏเกิดขึ้นในคิดใจไปเลยเรียกว่าเห็นนะเห็นความเป็นมาในชีวิตของเฮามันรู้เขามันไปเองเรื่องของคิดมันรู้ถ้าอยู่แต่มันมาๆจะใส่มาเกิดมาเกิดจะครั้งจะผลเนี่ยเกิดจำพ่อแม่ผู้ใดพี่น้องอยู่ใส่มันรู้ไปหมดแต่เก่าแต่ก่อนมีเรื่องของฝึกสมาธิมันต้องไปรูปนั่นเกิดมาจากศาสตร์จากพบจะสร้างบาปสร้างบุญสร้างกุศลน้อยหลายประเนรสิมีโรคมีไผ่ต่างๆปรากฏอยู่ในตัวของเฮาเป็นโรคแบบนั้นเป็นโรคแบบนี้ของเรานี่ล้วนมาตั้งแต่บุพกรรมมันเก่านักเขามันก็ถามมันมันก็หงจักรถมันไปสร้างกรรมนี่เลยสร้างกรรมมาจากมุมนั่นมุมนี่นักเขาก็เรียกเจ้ากรรมนายเวทมาปรึกษาหารือมาขออโหสิกรรมจากเขาถ้าเขาหายแล้วก็ต้องไปใช้ยาเนี่ยมันหายไปหมดนี่ถ้าเขาน้ำลูกควบเป็นจริงของคิดซึ่งมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมาแต่ก่อนแต่ละผู้ใดก็มีจิตมีใจเช่นกันควบลูกชนิดหนึ่งนี่แหละธรรมชาติลูกโดยมากครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่เพิ่นเวลามีอาการป่วยอาการไข้หรือไม่โรคกันได้จะได้ตัวของเพิ่นเพิ่นต้องเขาเบิ่งเลยพอเพิ่นก็ถามมันพาไปเบิ่งจับจุดตัวครูกรรมครูเว้งมาโลดมาก็ขอโหสิกรรมจากเขาขอร้องจากเขาถ้าเขาหายแล้วก็ว่าต้องใส่ยาเนี่ยมันหายไปก็เรื่องกรรมของเฮาซึ่งเฮากระทำมาเป็นคนหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดเป็นคนเกิดมาง่ายจะสิบหาใจง่ายไม่รู้ไม่ไพ่แบบนั้นแบบนี้ไม่แต่กรรมเก่าของเฮาซึ่งเคยทำมาถึงแต่ปุริกาชาติชักศาสตร์ชักครบมาแล้วศาสตร์หน่อยก็ไม่ศาสตร์หลายก็ไม่ผู้สั่งหน่อยสั่งหลายก็เห็นยกท่านเกิดมาชิบหายตายง่ายแต่เขาก็บ่อยากเป็นนี่บางคนเกิดมาจะตายมาจะได้ท้องแม่ก็นี่เกิดมาแล้วหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดนะพ่อเลยล้วนจะบุพกรรมทั้งถ้าหากเข้ามาฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนารู้ความคิดรู้ใจจนคิดใจลงถึงความสงบขันใหญ่แล้วมาพิจารณาเบิ่งมันรู้หรอกสิ่งไหนพ่อแก้ไขได้สิ่งไหนพ่อแก้ไขเมื่อไรเขาว่าโหสิกรรมหรือว่าให้อยู่กับอำนาจอยู่กับอันกำลังของ ของบุพกรรมมันกรรมหน่อยกรรมหลายถ้ากรรมหลายก็แก้เพราะหายถ้าเกี่ยวกับวิดามารดาเนี่ยโหแก้เพราะใครหายก็ย่างตำนั่นเป็นพระโมคคัลลานะถึงเป็นสมเด็จเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นอัครสาวกแล้ว
ต่แล้วก็แก่ว่าหายต้องนำไปใส่ชาติสวรรค์ก็ถูกเขาปล้นเขาฆ่าตายแต่ยังคอยแก้ไขถ้าเป็นลูกเป็นหลานไม่จะไปล่าพระพุทธองค์นี่กรรมใหญ่ได้สักกรรมเล็กๆน้อยๆนะพ่อแก้ไขได้แต่โม่เฮาเนี่ยก็สิมีแน่ผู้คนนั่นแหละแต่หั่นว่าคันว่าหาทางแก้มันก็แก้บ่ได้อยู่ซั่นแหละเป็นรูปนั้นรูปนี้อยู่อย่างโลกปัจจุบันแต่ถ้าบ่เข้าได้ด้านสมาธิเป็นหลักน่ะก็ไปบ่รอดมันก็รู้ว่าผู้เทศน์มันก็เคยเป็นเกี่ยวกับโลกท้องของคนนักศึกษาจะเลยก็บ่หายแพทย์เขาขอมีวนไปสร้างกรุงเทพไปรักษาแล้วก็ยังพอปันเก่าก็เลยขอร้องพวกแพทย์นะให้พี่หน้าบางส่วนตัวเจ้าของเขาคนต่อไปขอเขาเก็บมือเขาตั้งสมาธิเรื่อยเลยแต่พี่หน้าว่ามันเป็นโรคที่ยังอยู่นี่ก็ไปพ่อเจ้ากรรมนายเวทเขาบุพกรรมมันเก่าเพิ่งจะไปขอร้องขอโหสิกรรมจากเขาเขาหายแล้วก็เลยหายเนี่ยก็ต้องใช้ยาเนี่ยอันนี้บาปมันเก่าหน่อยๆมันก็ยังน้ำติดตามไว้นั่นเนี่ยเจ้าสิไปเกิดอยู่พบเลยชาติใดก็ตามตาเข้าสร้างไว้แล้วก็ต้องขึ้นมาเฮานี่ล่ะสิไปให้เพื่อนก็หายบ่ได้สิไปถิ่มใส่ก็ถิ่มบ่ได้เพราะว่าได้ทับมาแล้วนี่เจตนาทับได้โดยอำนาจของคิดมันก็ต้องมาอยู่น้ำคิดใจของเฮาเนี่ยสามเล็กๆน้อยๆก็อยู่ใส่ก็มาอยู่นี่สภาพให้เอาโหสิกรรมของถ้าเขาบ่ให้ก็เป็นอยู่คือเขาหันอันนี้พวกนั่งสมาธิภาวนาต้องเข้าไปในมุมนี้ถ้าไม่จิตใจสงบแล้วก็น้ำมันไปหมดมันหัวจักวัดล่ะเกิดมาจากพ่อจากแม่ผู้ใดเกิดมาจากเครือจากข้างจากคนนักเขากับแม่เนี่ยเคยเป็นเมียกันไหมเคยเป็นพี่นิ่งน้องสาวกันไหมผสมผสานกันเลยเนี่ยพันธุ์เนี่ยโอ้ยักษ์ฝ่ายยักษ์หมอกันไหมเนี่ยผู้แม่เนี่ยเคยเป็นเมียผู้เที่ยวกับพ่อผู้นี้กันได้เที่ยวกันโยกันแหละหลายชาติหลายภพเขามาเกิดแต่ละคนเนี่ยก็มันจะจักภพจักชาติแล้วนางพระอริยเจ้าคนเคยพีหน้ามาข้อเสด็จสำเร็จเลยลูกความเป็นจริงแล้วเกิดมาทั้งหลายแสนชาติคนผู้เดียวนะกันเอากระดูกพ่อเพื่อเป็นดินสัญญาพ่อผู้เขาลูกหนึ่งคนผู้ไปเห็นว่าสันนิพนธ์เจ้าว่าจะเกิดพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าพระเจ้าว่าอยากมาเกิดมาตายเกิดแล้วก็ต้องตายตายแล้วเกิดแล้วตายหันจักหลายล้านหลายแสนโกรธครั้งแต่ว่าไม่ทั้งแก้ไขได้บรรดาพระบาอาจารย์พวกคนชำนิชำนาญในด้านชี้ใจเพิ่นมองเห็นแล้วมันไม่อยากเกิดอยากที่ขาดตายเกิดมากกว่าสิตายเพราะตายมันเลยก็ต้องมือหนึ่งโยกนี่วิธีการของคนแต่ว่าโลกทั้งหลายแหล่นี่จะต้องอยากไม่ได้อยากเกิดแล้วฉันเราก็จากฟ้องเลยก็อยากไปเข้าอยู่ฟ้องนั่นอยู่ซะนั่นว่าหัวใจก็อยากเข้าไปยุ่งกันยุ่งซะนั่นเห็นว่าเกิดแล้วมันทุกข์มันก็วายอยู่แล้วมันแก่มันเก็บมันตายเกิดมาบ่ได้สอนนิพพานเด้ขันปล่อยสิ่งเหล่านี้ไปแล้วไปหาอยู่บนความสงบเพิ่นมีอยู่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าเพิ่นไปหลายแต่สำหรับคนเท่าในโลกไม่ผู้จะไปหรอกนี่จะไปหาเหรียญหามวลหาเงินหาทรัพย์ไปแล้วแต่กระจายไปเหลือก็อีกเป็นรูปนั่นรูปนี่ตามแบบวนเรียนเปลี่ยนแปลงอยู่แต่แล้วมันก็ยังอยู่เพื่อเขาหันแต่พอเห็นคนไปก็เลยไปเพราะท่านใดต้องเห็นให้เห็นจริงทั้งรู้ทั้งเห็นยังไงเนี่ยโดยมากเขาไม่เจอหูอะไรจำได้โยแต่พอเห็น
ลักษณะความเห็นในที่นี้ก็หมายถึงคิดใจมันเห็นมันเห็นแล้วมันก็เกิดความสลดสังเวชไม่ประโยชน์มายุ่งมาเหยิงอีกเรื่องของโลกรักษาเงินมดเงินล้านมดเงินแสนมดเงินเท่าไรล้านทำไรก็พอเหลือต้องตายมดบางมูผลมีเงินหลายอยู่สื่อเสียงยศฐานบรรดาศักดิ์แก้งพระเจ้าแผ่นดินกระจายเยอะขึ้นกันพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ของเฮาและพระอาเรียเจ้าเพิ่นเกิดร่วมสรุปสังเวชน้อยอยากตายมันเกิดมาแล้วไม่ใช่ตายเกิดเราก็ตายอยู่นี่เพราะได้หาทางหนีหนีไปแล้วเพราะมันไปแล้วไปแล้วก็อยู่ข้างห้องนี่แหละมีความรู้อยู่แต่ว่าไปพ่อไปลูกเป็นหลานมีแต่ธรรมชาติของจิตอยู่ว่าจะสิมันสบายทั้งโลกคนโลกข้างหน้าเรียกว่ามันโลกในปัจจุบันใจโลกปัจจุบันเฮาใจเร่ใจเรียมมาใช่กันสั่งแต่บาปแต่กรรมสั่งถึงแต่วานพันยางยี่ห้อเมื่อยุ่งเหยิงกันยุ่งสั่นสำหรับผู้ที่หนีจากโลกคนนี้ไปอยู่บ้านบริสุทธิ์พุทธของมันจะมีเป็นที่อยู่ของคิดเริ่มตั้งแต่สวรรค์เวลาไปสวรรค์ไม่ถึงพรหมโลกหรืออยู่ในพวกกระลูกประพมก็มีผู้สืบยู่ขึ้นไปขันสูงไปจนถึงขันวิพานคือมันรับชาติรับภพแต่หายากคนว่าอยากไปแต่พระพุทธเจ้าคนไปก็มาเหลือดอกครูบาอาจารย์บางองค์พวกเป็นพินิจพิณามันคนว่าอยากเกิดมันก็ไปมองนี่แต่พออยากไปก็ได้ไม่สิทธเต็มทีสหายมีการประพฤติปฏิบัติใจสัตว์ใจส่วนน่ะก็ไปได้หมดทุกคนเราเรียกผู้ยิ่งผู้ใช้เราเรียกผู้เฒ่าผู้หนุ่มแต่ว่าผู้ที่ศึกษาเราเรียนนี่ก็ดีอยู่เพื่อหุ่นจักรักการวิธีการนำมาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดใจของเขาเนี่ยฝึกหัดร่างกายของเขาเนี่ยดูหลายจะได้กับมาแก้ไขดัดแปลงแก้คิดใจให้เป็นไปในทางที่ดีที่ชอบย่างพระพุทธองค์คนสร้างคนสอนไว้แล้วสอนไว้แล้วมา 2,500 กว่าปีมาแล้วแต่ยังไม่ครับสอนนั้นเก้าเยอะเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติไปได้ก็หลายแต่เขาว่าหัวจักรพลถ้าหากว่าว่าไปครับว่าไปคือกันไปอยู่ในสัตว์เดียวกันเลยว่าเห็นกันทางคนทางไปนี่ก็ผู้ใดมีศรัทธาสมัยกวากันไปการศึกษาในด้าน ทางธรรมและทางปริยัติทางปฏิบัติมันก็มีสองอย่างนี่เลยสิเอาจะไงก็เอาได้หมดมีสิทธิ์เต็มทีทุกคนผู้ใดสนใจในทางไหนก็ได้ว่าเป็นประโยชน์ในทางนั้นถ้าเอาตัวเจ้าของเลยเป็นประโยชน์ใหญ่ใช่แล้วฮักว่าเมตตาตนสงสารตนฮักตนน่ะแต่ฮักก็สื่อข้างมันก็ไปก็รอดพระพุทธเจ้าพระเจ้าคนสอนในวัดขอให้ทุกท่านทุกคนจงนำไปคนคิดพินิจพิจารณาบ้างออกผู้ใดมีศรัทธาอย่างไรก็ว่าลงไปเต็มทีในระยะที่เขามีชีวิตจิตใจอยู่ทั้งโลกเขาก็สนใจในชัดสถานที่ที่เห็นว่าเห็นว่าเห็นสรมสนาเขาก็มาซอยที่ให้เป็นสถานที่ให้โยให้พักให้นั่งให้นอนให้ฝึกหัดดัดแปลงได้ทุกอย่างก็ยังบ่ทันล่าสมัยปานนี้ยังมีคนทับปุ่นสุนท่านอยู่ครูเขาก็พ่อเห็นใจนี่แหละแนะนำว่าย่อๆเขาเป็นแนวทางอะไรกัน